เรียนรู้ข้อ17นะคะเรื่องอะไรครับเรื่องแคลคูลัสนะแคลคูลัสนะครับอินทิเกรตนะครับสังเกตก่อนนะครับ f(x) ที่เขาให้มาเนี่ยติดตัวแปร2ตัวก็คือตัว a กับตัว b คราวนี้ถ้าเราหา a กับ b ได้เราก็อินทิเกรตหาตรงนี้ได้ถูกมั้ยเพราะนั้นสเต็ปแรกเดี๋ยวเราไปหา a กับ b ตรงนี้ก่อนนะโจทย์กำหนดมาว่า f ลบ1เท่ากับ0นั่นเองก็แทนลบ1เข้าไปก่อนกลายเป็นแทนเข้าไปในนี้นะครับแทน x เป็นลบ1เข้าไปเป็น a ลบ b ลบ1ยกกำลัง2ก็เป็น1เนาะ a ลบ b บวก1เท่ากับ0อ่ะเก็บไว้ก่อนเลยได้มาแล้วสมการได้มาดูอีกสมการนึงอีกสมการนึงเขาบอกมาว่าเลนเป็นตัวนี้เลนนะรูปนี้เป็นรูปอะไรครับพาราโบลาเนาะพาราโบลานะครับปกติเนี่ยถ้าจะให้ค่าเลนอ่ะมันเป็น0ถึงอินฟินิตี้อ่ะนะจุดยอดอ่ะมันต้องอยู่แถวนั้นอันนี้ยกตัวอย่างไปเฉยนะมันอาจจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับแถวๆนี้อยู่ตรงไหนก็ได้บนแกนนี้ถ้าค่าเลนอ่ะจะให้เป็น0ถึงอินฟินิตี้กราฟต้องไหนขึ้นไปอย่างนี้คือตัว x เรายังไม่รู้เข้าใจมั้ยหมายความว่าเราไม่รู้ว่าค่า x จะเป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้เป็น0ก็ได้เป็นตัวอะไรก็ได้แต่เรารู้แค่ว่าค่า y เป็นอะไรเป็น0ค่าเลนมันถึงจะตอบว่าปิด0ถึงอินฟินิตี้เข้าใจนะงั้นถ้าเราจะหาตัวนี้ได้เราต้องจำสูตรการหาจุดยอดให้ได้จุดยอดของพาราโบลาสูตรว่าอะไรครับลบ b ส่วน 2a จุดยอดนะครับลบ b ส่วน 2a กับเดี๋ยวนะขอลบตรงนี้ CAC ลบ b กำลัง2ส่วนด้วย CA โจทย์กำหนดค่าเลนส์มาเป็น0แสดงว่าเรารู้แค่ว่าค่า y เนี่ยเป็น0ใช่ไหมเราก็เลยจับตัวนี้เท่ากับ0เดี๋ยวได้อีกสมการหนึ่งโอเคสนุกไหม CACลบ b กำลัง2ส่วน ca เท่ากับ0คูณไปขึ้นไปตอนนี้เราจะสังเกตโจทย์นะตัวแปรที่เราติดเนี่ยคือ a กับ b แต่ว่าตัว c เรารู้แล้วถูกไหม c เป็นเท่าไหร่ c เป็น1งั้นเราใส่ c เป็น1ด้วยพร้อมกับคูณไปขึ้นไปด้วยกลายเป็น ca ลบ b กำลัง2เท่ากับ0 ca เท่ากับ b กำลัง2เหมือนกับว่าเรามี2สมการแล้วนะครับตรงนี้สมการที่1ตรงนี้สมการที่2เราจะแก้หา a หา b แก้ยังไงดีครับเนาะปกติเราทำเป็น a เท่ากับหรือ b เท่ากับก็ได้นะงั้นเราย้ายข้างตรงนี้ดีกว่าให้มันกลายเป็น a เท่ากับแล้วเอาไปแทน a เท่ากับอะไร b ลบกับ1ก็ไปเปลี่ยน a ตรงนู้นแทนในสมการที่2นะครับที่ไม่พออยู่ดีเปลี่ยน a เป็น b ลบ1ก็เป็น4วงเล็บ b ลบ1เท่ากับ b กำลัง2ทำไงต่อคูณเข้า 4b ลบ4เท่ากับ b กำลัง2ย้ายข้าง b กำลัง2ลบ 4b บวก4แยก2วงเล็บb ลบ2กับ b ลบ2ถูกไหมคูณกันได้ตัวหลังรวมกันได้ตัวตรงกลางได้ b เป็น2 b เป็น2แทนกลับคืนได้ a เป็น2เข้ามาเป็น1เพราะฉะนั้น fx ได้มาแล้วเป็น x กำลัง2บวก 2x บวก1อันนี้สเต็ปแรกหา fx เราเอาตัวนี้เป็นอินทิเกรตแล้วก็ตอบเห็นนะเดี๋ยวรู้ต้องลบฝั่งโน้นนะครับจดหมดแล้วใช่ไหมทำได้แล้วใช่ไหมแล้วผมก็ถามมาคุณว่าเผื่อมีใครจดอีกอะไรไหมชอบมากการยิ้มผมยิ้มแบบอ่ะงั้นลบฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแทนค่าตอบตรงนี้อินทิเกรต f(x) ที่เราหามานะ x กำลัง2บวก 2x บวก1 dx ตั้งแต่ลบ1
ถึง2หา fx เอา fx เอา fx ไปสั่งแล้วก็อินทิเกรตนะอ่ะอินทิเกรตครับ x กำลัง3ส่วน3บวกกับ 2x กำลัง2ส่วน2บวกกับ x อินทิเกรตแบบนี้มี c มั้ยครับไม่มีนะถ้ามันมีขอบเขตไม่ต้องมีตัว c เดี๋ยวเราจะแทนค่า x ตั้งแต่ลบ1ถึง2ตรงนี้2ตัดได้ก่อนเอาตัวอะไรแทนก่อนครับ2เอาตัวบนแทนก่อนเอาเลข2แทนเข้าไปเป็น8ส่วน3บวก4บวก2ลบด้วยเอาลบ1แทนเข้าไปลบ1ส่วน3บวก1ลบ1ตรงนี้ตัดกันไปไอ้มีคำถามไหมไม่มีนะครับตัวข้างหน้าก็เป็น8ส่วน3บวกกับ6เอาลบคูณเข้าไปบวก1ส่วน3 8ส่วน3บวกกับ1ส่วน3 9ส่วน3ก็เป็น3บวกกับ6ตอบ9เนาะตอบ9นะครับก็ยาวอยู่นะตอนทำแรกก็ยาวกว่าข้ออื่นนะครับ